ได้ไหว้พระได้ฟังเรื่องราวที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตกันไปเรียบร้อยแล้วสบายใจสบายใจคำถามสุดท้ายชีวิตของครอบครัวนี้หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นเกษตรกรจะเป็นกิจการดูแลที่ผู้คนที่มาพักผ่อนที่บ้านปงหรือจะเป็นศิลปินหรือจะเป็นพิธีกรจะเป็นยังไงหรือจะเป็นคุณแม่เลยหรือจะยังไงครับอีแม่ว่ามาคือจริงก็ยังเป็นนักร้องยังเป็นพิธีกรยังเป็นนักแสดงอยู่แต่ว่าเรารู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มันสามารถจะบอกต่อกับทุกๆคนได้ว่าการเป็นเกษตรกรหรือการมามีชีวิต slow life หรือว่าอยู่กับชาวนาเนี่ยมันมีความสุขแค่ไหนเราเลยลงมาอยู่เองก็คือใช้ชีวิตศิลปะอย่างอีกแขนงหนึ่งแปลว่าจะเป็นไปมาละต่อไปนี้จะมีบ้านอยู่2ที่เสมอค่ะจริงๆเฮาก็เป็นคนเมืองก็เป็นคนเชียงใหม่เนี่ยค่ะรู้สึกว่าการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันสงบดีทำควบคู่กับสิ่งที่เราทำทุกวันนี้อยู่แล้วทำหลายอย่างจะมีลูกเลยไหมคิดว่าอีกสักปีนึงครับกะจะเดินทางก่อนเพราะเราชอบเที่ยวชอบเดินทางก็เลยมาสร้างอะไรแบบนี้ก็คือสถานที่อย่างเงี้ยเนี่ยคือหลังจากที่เรามาหลงรักแล้วก็เลยอยากจะให้ใช้เวลากับมันใช่อยากจะให้ทุกคนมาลองหลงรักดูบ้างนี่คือการเริ่มต้นของครอบครัวแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่คืนสู่ธรรมชาติคืนสู่ท้องถิ่นคืนสู่ภูมิลำเนานะครับก็เชื่อว่าคงจะเป็นความสุขให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ครอบครัวอีกหลายๆครอบครัวนะครับที่มีความสุขแบบนี้กันได้ขอบคุณน้องนิวขอบคุณน้องเป๊กมากๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนทั้งหลายทั้งมวลนะครับที่กรุณาอยู่ในรายการที่นี่หมอชิดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะยินดีครับรวมทั้งขอบคุณฟลอร่าคลิกเชียงใหม่นะครับBrand new feel good และ Air Asia ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแอวกันนะครับมาแอวกันเนอะมาแอวมาป้ากันมาแอวครับมาป้ากันเถอะไม่มีกำหนดเราจะอยู่เคียงกันมหัศจรรย์ไม่มีวันหมดขอสัญญาด้วยหัวใจขอสบายตลอดไปจะรักเธอ